อาเซียนนิวกลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับจังหวัดพิจิตรเดินหน้าขยายศูนย์อาเซียนเพื่อรับรู้ความเคลื่อนไหวของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดที่โรงเรียนบ้านป่งวัวแดงตำบลแหลมรังอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนายบุญเวศศรีพวงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำคณะกรรมการประสานงานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่โรงเรียนบ้านป่งวัวแดงเพื่อศึกษาดูงาน การดําเนินงานประชาคมอาเซียนเนื่องจากโรงเรียนบ้านป่งวัแดงมีความพร้อมในระดับที่น่าพึงพอใจสําหรับโรงเรียนบ้านป่งวัวแดงจัดก,การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานหลักสูตรไทยเป็นตัวชี้วัดซึ่งปัจจุบันมีครูไทย25คนครูฟิลิปปินส์5คนครูเวียดนาม2คนและครูจากอาสาสมัครจากทั่วโลกอีกปีละ20คนและมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้สนับสนุนงบประมาณจาก40,000บาทเป็น360,000บาทซึ่งนักเรียนสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีโดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่นำต้นแบบนี้ไปใช้แล้วมีผลดีตามมาถึง5โรงเรียนและยังจะขยายต่อไปอย่างไรก็ตามจังหวัดพิจิตรได้จัดตั้งหน่วยประสานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตรและจัดให้มีห้องอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศ